เราต่อเนื่องกับอีกกรณีหนึ่งที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์และนำไปสู่การทบทวนถึงมาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนค่ะหลังจากเมื่อวานนี้มีกรณีชายคนหนึ่งพกปืนยาวไปรับลูกถึงในโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามจะหลบหนีซึ่งมาตรวจสอบทราบภายหลังว่าเขาเสพยาเสพติดค่ะหลังจากต้องติดตามตัวนานกว่า5ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวชายที่สะพายปืนยาวเข้าไปรับลูกชายอายุ8ขวบซึ่งเรียนอยู่ชั้นป.2ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไว้ได้โดยใช้ทั้งยุทธวิธีนำพี่ชายและแม่มาช่วยเจรจาจนท้ายที่สุดก็สามารถไปควบคุมตัวได้สำเร็จถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ช่วงเช้าของเมื่อวานชายคนนี้ค่ะเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็รับตัวลูกออกไปเดี๋ยวไปฟังคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะด้วยความอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเขาคุมตัวไม่อยู่แล้วเขาก็เลยบุกเข้าไปที่บริเวณกลางลานสนามนะครับแล้วเสร็จเขาบอกว่าอยากพบลูกของลูกทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยถามนักเรียนว่าใช่พ่อไหมเขาเลยบอกว่าใช่พ่อครับเพราะว่ามีปัญหาทางบ้านเมื่อคืนครับแล้วเสร็จปุ๊บโรงเรียนเห็นท่าไม่ปลอดภัยก็เลยว่าโอเคอนุญาตให้เด็กนักเรียนนะครับกลับไปกับผู้ปกครองได้คือพฤติกรรมของเขาคือเหมือนเขาสังเกตเห็นผมตั้งแต่ในโรงเรียนนี่แหละเขาผมกำลังโทรหาตำรวจแล้วเขาน่าจะเห็นผมอยู่ว่าผมกำลังเป็นคนที่เขาเห็นอยู่แล้วก็เมื่อเขาเดินออกไปเนี่ยผมก็พยายามเดินตามออกไปด้วยเพื่อจะไปดูป้ายทะเบียนรถของเขาอะไรเงี้ยครับพอเขาเห็นผมเขาก็โวยวายไม่ต้องมายุ่งหรอกไม่ต้องมาแค่มารับลูกมึงไม่ใช่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยจะมาวุ่นวายอะไรอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเราตกใจใช่ไหมคะคือถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เห็นคลิปนี้เราคงกังวลแต่กลับเป็นมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือยังไงรู้ไหมคะคนที่เห็นเหตุการณ์บางส่วนเขามองว่าก็ไม่เห็นจะน่ากังวลขนาดนั้นนี่แบบนี้ก็ได้เหรออ่ะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะคะคือเขาบอกว่าที่ไม่กังวลเนี่ยเพราะว่าคนที่พกปืนมาก็ไม่ได้คุ้มคลั่งหรืออารวาสหรือจับตัวประกันก็แค่พกมาเฉยๆไปฟังกันหน่อยค่ะจริงๆอ่ะเราอยู่ในโรงเรียนเราเห็นว่าเป็นแค่อ๋อคือเขาแค่สะพายปืนมาเข้าใจว่าผู้ปกครองอ่ะเห็นสะพายปืนสะพายปืนตกใจเราเข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจเลยแต่ไม่สมควรแชร์ไปว่าจับตัวประกันได้ไปเที่ยวเดินตามหาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเขาแค่ประเด็นแค่ลูกเขาเองข้อ2ทับ4มาถึงแล้วพอมารับลูกแล้วเขาก็ปกติแล้วเขาก็กลับเลยเอากระเป๋ามาให้แล้วเขาก็บอกผู้ปกครองค่ะกระเป๋าน้องด้วยค่ะเขาก็ยังยิ้มครับขอบคุณครับอย่างนี้เลยไม่น่ากังวลแต่ถ้าฟังท่อนต่อไปนี้อาจจะกังวลขึ้นมาได้เพราะตำรวจเนี่ยนะคะนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำและพบว่าเสพยาเสพติดจริงโดยขณะเกิดเหตุอ้างว่าเห็นภาพหลอนเห็นทั้งภาพทหารต่างชาติและเครื่องบินและยังมีภาพสุนัขลอยเหินข้ามรถไปอีกโอ้อันนี้หนักเลยถ้าหลอนขนาดนี้แปลว่าสะพายปืนอยู่เฉยๆอาจจะควักปืนออกมายิงได้ใช่ถูกไหมฮะอันตรายแล้วครับทีนี้เมื่อตำรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกจับในข้อหาค้ายาบ้าศาลสั่งจำคุกมาแล้ว3ปี8เดือนจากนั้นก็ส่งไปตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันสารเสพติดนะคะพร้อมกับแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางโรงเรียนระบุค่ะว่าได้ประชุมด่วนในฝ่ายบริหารถึงมาตรการที่จะปกป้องนักเรียนได้ดีกว่านี้อย่างเช่นการติดกระจกกันกระสุนเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทางโรงเรียนเองเนี่ยยังออกมาชี้แจงคือมันเกิดคำถามตามมาเยอะมากทำไมปล่อยให้ผู้ปกครองเข้าไปได้ขนาดนั้นโรงเรียนก็ออกมาโพสต์ภาพเหล่านี้แล้วก็ชี้แจงแบบนี้นะครับบอกว่าจริงๆทางโรงเรียนเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางที่มีการฝึกซ้อมมาเลยนะครับ อย่างเช่นในภาพนี้คือหลังจากมีการแจ้งโค้ชฉุกเฉินระหว่างคุณครูแล้วนักเรียนทุกคนทุกห้องก็ได้ไปซ่อนตัวใต้โต๊ะนี่ครับคุณผู้ชมสังเกตจะมีนักเรียนเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่นะครับปิดไฟในขณะที่คุณครูใช้วิธีการติดต่อกันผ่านไลน์แบบเงียบๆคือปิดเสียงโทรศัพท์มือถือมีการเช็คจำนวนนักเรียนตรวจนักเรียนตามห้องน้ำนะครับให้มารวมกันอย่างถูกต้องและรวดเร็วตามที่มีการซ้อมเอาไว้ซึ่งจริงๆในภาพเนี่ยเป็นช่วงประมาณ8โมงเช้าคือเป็นเวลาที่เด็กเขาจะต้องไปเข้าแถวกรบพงชาติกันแล้วแต่จะเห็นว่านักเรียนทุกคนเนี่ยยังคงซ่อนตัวอยู่ในห้องนะครับส่วนคุณครูเองก็หมอบเช่นเดียวกันขณะที่อีกฝ
ากฝั่งหนึ่งก็มีครูตัวแทนซึ่งอันนี้ก็อยู่ในการซ้อมมาแล้วนะครับก็เริ่มออกมาเจรจากับผู้ก่อเหตุพยายามจะใช้วิธีการคุยแล้วก็พาเดินออกให้ห่างจากอาคารเรียนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดจนกระทั่งทางตำรวจเองเนี่ยก็มาถึงที่เกิดเหตุนั่นเองคือก็ชี้แจงว่ามันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มีการซ้อมเอาไว้สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีนักเรียนและคุณครู 1,700 คนเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าวันนี้จะงดทำการเรียนการสอนอีก1 วันเพื่อตรวจสอบสภาพภายในโรงเรียนหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อวานนี้นั่นเองครับ